พวกมันคือโปเกมอนจอมพลังและมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ควรมีตัวเมียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกเด็กซ์นะครับวันนี้ผมจะเอาโปเกมอนจอมพลังสายวิวัฒนาการร่างของเจ้าวันริกกี้โกริกกี้แล้วก็ไคริกกี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโดยที่เจ้าไคริกกี้เนี่ยในของภาค Gen 8อย่างนี้มันก็มีร่างเคียวไดแม็กซ์ออกมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลของพวกมันทั้ง4ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโปเกมอนตัวเนี้ยเป็นโปเกมอนที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คาใจนะครับว่ามันมีตัวเมียด้วยเหรอถูกต้องครับผมเห็นบึกๆอย่างนี้มันมีตัวเมียครับแล้วรู้สึกว่าตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยจะแยกกันไม่ค่อยออกด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความล่ำบึกเหมาะจะมีแค่ตัวผู้นั่นแหละนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมในเมื่อโปเกมอนเขาเซตมาอย่างนี้มันก็ต้องมีตัวเมียไว้ปั๊มลูกปั๊มหลานนะครับอันนี้เข้าใจได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมอันนี้เป็นประเด็นขำๆไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับตากับโปเกมอนบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผลกับโลกแห่งความเป็นจริงขนาดนั้นนะโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักพวกมันกันทีละตัวเลยนะก่อนอื่นต้องมารู้จักร่างแรกของพวกมันก่อนเลยนะครับร่างแรกก็คือเจ้าวันริกกี้โปเกมอนจอมพลังธาตุต่อสู้ครับโปเกมอนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโปเกมอนที่มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่อย่าได้ดูถูกความเล็กของมันเลยนะมันมีกำลังอันมหาศาลครับผมพลังมหาศาลขนาดไหนว่ากันว่ามันสามารถยกผู้ใหญ่100คนได้ด้วยการใช้พละกำลังทั้งหมดของมันครับซึ่งเป็นโปเกมอนตัวแค่นี้นะแต่มีพละกำลังขนาดนี้ก็ถือว่ามีแววว่าจะวิวัฒนาการเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งนะครับถ้านับพื้นฐานของตัวมันแล้วเนี่ยมันจะมีงอน3อันอยู่บนหัวแล้วก็มีร่างกายที่มีกล้ามเนื้อค่อนข้างบึกบึนแต่ไม่ได้แสดงรูปออกมาสักขนาดนั้นครับมันมีนิสัยที่ชอบฝึกฝนกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเมื่อใดก็ตามมันจะพยายามหาอะไรก็ตามยกเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อของมันอยู่นะซึ่งการเพิ่มกล้ามเนื้อของมันก็จะทำให้ร่างกายของมันแข็งแกร่งไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆด้วยบวกกับว่าเวลาที่มันมีโอกาสมันก็จะฝึกในเรื่องของทักษะการต่อสู้ด้วยนะครับหมายความว่าถ้ามีพละกำลังเยอะอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต่อสู้เก่งใช่มั้ยครับต้องมีทักษะการต่อสู้ที่ดีด้วยมันก็เลยมีการฝึกฝนพวกศิลปะการต่อสู้ตลอดเวลาเลยโดยที่มันมีโปเกมอนตัวนึงครับผมเรียกว่าเป็นคู่หูในการฝึกฝนของมันได้ครับนั่นก็คือเจ้าโปเกมอนที่มีชื่อว่าโกลอนนั่นเองครับโกลอนนะครับผมก็เป็นโปเกมอนหินที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับในโปเกเด็กซ์ตอนนั้นผมก็พูดว่าโกลอนมันเป็นโปเกมอนที่เป็นหินกลมๆใช่ไหมซึ่งการเป็นหินกลมๆอย่างนี้นะครับถ้าตัวไหนก็ตามที่มันสนิทสนมกับวันริกกี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะให้วันริกกี้เนี่ยยกพวกมันขึ้นนะครับยกขึ้นเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะซึ่งนั่นก็ทำให้มันมีความแข็งแรงทางร่างกายมากยิ่งขึ้นแล้วบวกกับการที่ว่าโกลอนมันสามารถพาตัววันริกกี้เนี่ยไปหาพื้นที่ที่แบบสามารถฝึกศิลปะการต่อสู้ฝึกทำลายหินฝึกดันหินอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเรียกว่าเป็นโปเกมอนเจนหนึ่งร่วมกันก็ต้องมีการฝึกฝนร่วมกันแบบนี้นะน่ารักกันทีเดียวเชียวทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูสเตตัสของวันริกกี้นะครับก็เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อที่ผมบอกไปนะครับว่ามันฝึกฝนกำลังตลอดเวลาเลยมันก็จะมีค่าแอตแทกกายภาพที่สูงมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีค่าดีเฟนส์ที่สูงรองลงมาจากค่าแอตแทกแล้วก็มีค่า HP ที่สูง70ด้วยนะซึ่ง3อันบนเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าค่าสเปเชียลแอตแทกค่าสเปเชียลดีเฟนส์แล้วก็ค่าสปีดนี่คือ35เท่ากันหมดเลยซึ่งเป็นโปเกมอนต่อสู้ที่แพ้ธาตุพลังจิตด้วยอย่างนี้ถ้าสเปเชียลดีเฟนส์อ่อนๆก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันริกกี้เขาวิวัฒนาการเขาจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าโกริกกี้ครับซึ่งโกริกกี้เป็นโปเกมอนจอมพลังธาตุต่อสู้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวของมันจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับหมายความว่ามันดูแบบว่ามีเขี้ยวมีปากมีตาแล้วก็มีงอน3อันเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าร่างกายจะเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยแล้วก็มีความบึนของร่างกายที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับเราจะเห็นว่ามันมีเข็มขัดอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้สีดำๆนั่นนะครับนักวิจัยโปเกมอนก็ยังตั้ง question mark อยู่เหมือนกันนะครับว่ามันคือกางเกงหรือเปล่าว่าหรือว่าเป็นลายตามตัวซึ่งก็นั่นไม่ใช่ประเด็นครับผมดูรูปร่างแล้วมันก็ไม่ได้น่าเกลียดใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเข็มขัดครับทุกคนรู้ไหมว่าเข็มขัดนี้ของเจ้าโกริกกี้นะครับมันคือเข็มขัดประหยัดพลังงานครับหนึ่งคือโกริกกี้ตัวนี้เนื่องจากว่ามันมีความบ้าพลังติดมาตั้งแต่สมัยเป็นวันริกกี้แล้วนะครับเวลาที่มันวิวัฒนาการเป็นร่างนี้บางทีมันก็จะมีความแบบว่าบึกบึนมีความคลุ้งคลั่งของมันก็อาจจะละวาดทำลายนู่นทำลายนี่ได้เข็มขัดนี้นะครับจะทำให้มันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเกียรติของนักสู้แล้วมันก็จะไม่ทำลายนู่นทำลายนี่แบบไม่มีสติแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มันสามารถควบคุมการต่อสู้ของมันได้ค่อนข้างดีครับระงับความโกรธก็ได้นะครับระงับพลังงานไม่ให้ถูกใช้เกินเบอร์ไม่ให้ถูกใช้
ใช้อย่างเปล่าประโยชน์นะแต่ตัวของมันเองเนี่ยก็เรียกว่ายังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนเดิมครับโดยที่กำลังของเจ้านี่นะครับผมว่ากันว่าสามารถยกรถบรรทุกคันใหญ่ได้อย่างสบายๆเลยนั่นเองครับแต่ทีนี้ตัวโกริกี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะฝึกฝนอย่างเดียวนะตัวของมันเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นจิตอาสาด้วยนะครับชอบช่วยงานมนุษย์โดยเฉพาะพวกงานที่แบบยกขนของอะไรพวกนี้มันถนัดมากเลยและมันก็จะไม่เกี่ยงเลยนะครับเวลาที่ได้ยกของหนักให้กับพวกมนุษย์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็จะถือว่ามันได้ฝึกฝนร่างกายไปในตัวแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกแฮปปี้กับการที่ได้เห็นมันมาช่วยงานแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวโกริกี้เนี่ยแม้ว่ามันจะมีความแข็งแกร่งที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่ไม่อวดความแข็งแกร่งเลยนะครับไม่อวดความแข็งแกร่งคือมันจะไม่โชว์ว่ามันเก่งนะครับแต่สิ่งที่มันโชว์คือมันชอบโชว์กล้ามเนื้อแบบเบ่งกล้ามอะไรพวกนี้เหมือนนักเพาะกายนะครับซึ่งพอพูดถึงนักเพาะกายปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีนักเพาะกายบางคนนะที่จะมีการหล่อรูปปั้นของเจ้าโกริกี้นี้นะครับไว้ประดับบ้านหรือไว้ประดับยิมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าเราฝึกฝนจนมีกล้ามเนื้อเท่ากับเจ้าโกริกี้เราก็จะแข็งแกร่งเหมือนมันนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าความแข็งแกร่งของโปเกมอนกับความแข็งแกร่งของคนเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้กันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามีกล้ามเนื้อที่สวยงามเท่าๆกับโกริกี้อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของสเตตัสนะครับโกริกี้จะมีพลังโจมตีอยู่ที่100นะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกันถือว่าสูงขึ้นมาแล้วก็พลังป้องกันเวทก็ถือว่าอัพขึ้นมาในกรณีที่เอาไว้ป้องกันได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับบวกกับว่าสปีดเนี่ยดูแล้วยังน้อยสุดนะครับแสดงว่ามันเป็นโปเกมอนที่เน้นกำลังจริงๆเนาะถ้าเทียบกับแอตแทคกับสปีดที่มันดูห่างชั้นกันขนาดนี้นะทีนี้ถ้าโกริกี้เขาวิวัฒนาการเขาก็จะกลายเป็นไคริกี้ครับไคริกี้จะเป็นโปเกมอนจอมพลังท่าต่อสู้นะครับผมรูปร่างจะมีความบึกบึนมหาศาลแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีแขนเพิ่มขึ้นเป็น4แขนด้วยครับซึ่ง4แขนของเจ้าไคริกี้นี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีพละกำลังอันมหาศาลมากขึ้นแน่นอนเนาะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันสามารถโจมตีประสานกันได้เป็นอย่างดีครับรูปร่างลักษณะการโจมตีของมันนะครับต้องบอกว่าโจมตีได้ทั้งรูปแบบหมัดหรือจะโจมตีได้ทั้งรูปแบบคาราเต้ทั้งนั้นที่แบบว่าฟันช็อปเข้าไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันยังมีรูปแบบการโจมตีที่น่าทึ่งนั่นก็คือการโจมตีด้วยหมัดฉับพลันนั่นเองครับหมัดฉับพลันของไคริกี้นะครับว่ากันว่ามีความเร็วมากพอที่จะโจมตีได้ 1,000 ครั้งใน2วินาทีเลยครับโดยที่มันเป็นโปเกมอนที่มีพละกำลังเยอะนะครับแล้วก็มันจะเชี่ยวชาญศิลปะในการต่อสู้ทั้งหมดทั่วโลกได้เลยครับเพราะว่ามันก็ฝึกฝนเนาะเนื่องจากว่ามันมีแขนขนาดนี้แล้วมันก็สามารถใช้ในการต่อยในการทุบในการฟันอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับบวกกับเทคนิคพวกการคว้างปาอะไรพวกนี้มันก็ทำได้นะครับหมายความว่าจับหินจับของหนักคว้างใส่ศัตรูในการโจมตีอย่างเงี้ยก็เป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่มันสามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีครับซึ่งพอวิวัฒนาการเป็นเจ้าไคริกี้แล้วนะครับมันก็ยังมีจิตอาสาเหมือนเจ้าโกริกี้นะที่ชอบไปแบบช่วยมนุษย์ขนของนู่นขนของนี่นะครับถ้าอย่างโกริกี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะยกพวกของหนักโดยองค์รวมนะพวกกล่องอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างไคริกี้นี่คือสามารถยกพวกแบบว่าตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆอะไรพวกนี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะครับอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจของไคริกี้นะครับในภูมิภาคอาโรล่านะครับมันจะถูกบันทึกเป็นโปเกมอนขี่ครับผมคือแบบมันจะสามารถอุ้มเทนเนอร์ด้วยการใช้แขนหน้าของมันแขนล่างของมันนะเนาะส่วนแขนอีก2อันที่เหลือด้านบนของมันก็จะเอาไว้ใช้แบบว่าปัดสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้ได้ซึ่งพอพูดถึงโปเกมอนขี่นะครับบางภูมิภาคเขาก็จะใช้เคนทาลอสบางภูมิภาคเขาก็จะใช้ไซฮอนในการขี่อย่างนี้นะแต่ว่าไคริกี้โปเกมอน2ขาที่เอามาใช้เป็นโปเกมอนขี่อย่างนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับศิลปะการต่อสู้พละกำลังเนาะแล้วก็เรื่องของความอ่อนโยนจิตอาสาพวกนี้ไคริกี้มีหมดเลยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมีจุดอ่อนอยู่เรื่องนึงครับผมคือมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ถนัดเรื่องของงานละเอียดที่แบบต้องใช้ปลายนิ้วอะไรเลยซึ่งฟังอย่างนี้ก็สมเหตุสมผลดีนะครับกับพละกำลังอันมหาศาลของมันนะเพราะความน่าฉงนอย่างนึงของเจ้าไคริกี้เลยนะก็คือว่ามันสามารถที่จะโจมตีประสานกันต่อยตุบตับตุบตับตุบตับด้วย4แขนของมันได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันต้องไปใช้งานที่ต้องเพ่งสมาธิงานที่ต้องใช้ความมือเบาอย่างเงี้ยครับ4แขนของมันจะเกิดความสับสนแล้วก็ทำให้งานมือเบานั้นนะครับล้มเหลวได้ไม่เป็นท่าเลยครับผมก็น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของสเตตัสนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกับเจ้าโกริกี้เลยแต่มีความแข็งแกร่งขึ้นมามหาศาลเลยนะครับโดยที่ว่ามันจะมีแอตแทคสูงสุดอยู่ที่130เลยเนาะแล้วก็ค่าพลังป้องกันก็จะสูงขึ้นมาตามลำดับครับบวกกับค่าสปีดที่ก็ยังน้อยสุดอยู่ดีนะสรุปได้ว่าไคริกี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่อาจจะเหมาะไว้เล่นในทิกรูมนะหรืออาจจะต้องแบบอัพสปีดให้โจมตีได้เพราะที่จริงแล้วทฤษฎีนี้เราก็เห็นกันมาเยอะนะครับที่ว่าพลังโจมตีเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้โจมตีก่อนปุ๊บก็อาจจะไม่มีความหมายนะครับอาจจะโดนอีกฝ่ายนึงตบตายก่อนก็ได้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของเจ้าไคริกี้ที่เป็นโปเกมอนร่างเคียวไดแม็กซ์บ้างล่ะครับผมเราจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของมันบวกกับแขนของมันก็ดูมีความดุดันนะครับดวงตาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งตาเลยแล้วก็แขนของมันทั้ง4นะจะมีสีส้มลามเป็นส่วนปลายครับและทีนี้ร่างกายที่ใหญ่โตขึ้นของมันนะครับต้องบอกว่ามันมีพลังเอ่อล้นออกมานะซึ่งพลังที่เอ่อล้นออกมานี้นะครับจะส่งผลออกมาจากหมัดที่มันใช้โจมตีซึ่งไคริกี้ร่างเคียวไดแม็กซ์นี้นะครับเวลาที่มันต่อยไปที่ไหนก็ตามจะเปรียบเทียบเหมือน
ระเบิดลูกใหญ่ๆ1ลูกลงที่บริเวณนั้นเลยครับเรียกว่าต่อยปุ๊บตุ้มปั๊บนะครับผมใครที่โดนเข้าไปก็อาจจะเละเป็นโจ๊กได้เลยเหมือนกันนะและด้วยความแข็งแกร่งเรื่องของขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นของเจ้าไคริกี้ร่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่สามารถยกเรือลำใหญ่ๆได้อย่างสบายเลยนะครับคือหมายความว่างานพวกท่าเรืออย่างเงี้ยเอาไคริกี้ร่างนี้ไปใช้งานก็ได้เหมือนกันครับบวกกับว่าเคยมีประวัตินะครับว่าเจ้าไคริกี้ร่างเคียวไดแม็กซ์นี้เคยช่วยเหลือเรือที่ขยับไม่ได้กลางทะเลมาแล้วครับก็คือมันลงไปยังทะเลปุ๊บแล้วมันก็พอยืนได้ใช่ไหมแล้วมันก็แบกเรือลำนั้นกลับขึ้นบกได้อย่างสบายๆเลยครับเรียกว่าอัตราการแบกของเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้ก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นทุกระดับวิวัฒนาการเลยนะวันริกกี้เนี่ยอาจจะแบกคนได้100คนใช่ไหมโกริกกี้ก็แบกของใหญ่ๆอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้ระบุนะอย่างไคริกกี้แบกตู้คอนเทนเนอร์นะครับแต่พอเป็นร่างเคียวไดแม็กซ์ปุ๊บแบกเรือกันเลยทีเดียวครับผมก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับเจ้าพวกโปเกมอนจอมพลังวันริกกี้โกริกกี้แล้วก็ไคริกกี้เนื่องจากว่ามีร่างเคียวไดแม็กซ์เข้ามาแล้วนะครับผมในเจน8ผมเชื่อว่าก็เป็นโปเกมอนที่สามารถเอาไว้ใช้ในการต่อสู้จริงได้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละนะถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้มีข้อมูลอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตัวไหนไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้สำหรับรายการโปเกดีในตอนหน้าจะเป็นโปเกมอนตัวอะไรก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ